อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News กว่าจะมาเป็นหมอฉลามย้อนชมผลงานสกายวงศ์ระวีเคยมีผลงานการแสดงอะไรมาบ้างหลังจากที่ออกอากาศไปได้เพียงแค่4ตอนซีรีส์รักฉุกใจในฉุกเฉินผลงานล่าสุดจากค่ายนาดาวบางกอกก็ได้รับความนิยมจากเหล่าคนดูไปเต็มๆและมีการกล่าวถึงเยอะมากๆในโลกออนไลน์สกายวงศ์ระวีณทีทรหนึ่งในนักแสดงนำก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ในตอนนี้แฟนซีรีส์ต่างก็เทใจให้กับความน่ารักของหมอฉลามผู้อ่อนโยนแต่ก่อนที่จะมารับบทหมอฉลามเราก็คงเคยเห็นน้องสกายมีผลงานซีรีส์มาโดยตลอดเรามาย้อนดูกันดีกว่าว่าก่อนที่น้องสกายจะมารับบทหมอฉลามเขาเคยมีผลงานอะไรมาบ้าง 1. ซีรีส์เพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนสายที่ไม่ได้รับเชิญ 2. ฮอร์โมนไวว้าวุ่นรับบทพละ3. I hate you I love you รับบทโจ4. ไซด์บายไซด์พี่น้องลูกขนไก่รับบทโด่ง 5. มิวสิกวิดีโอรีสตาร์ทรูม 39 6. มิวสิกวิดีโอโลกที่ไม่มีเธอพอดเทรด 7. รักฉุกใจในฉุกเฉินรับบทหมอฉลาม 8. มิวสิกวิดีโอเพลงเลิฟแมสเสจซันนี่สุวรรณเมธานนท์ชื่อว่าจากการรับบทหมอฉลามในครั้งนี้จะทำให้ใครหลายคนตกหลุมรักในความน่ารักของน้องสกายอย่างแน่นอนยังไงก็จะรอชมผลงานอันต่อๆไปของน้องนะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก catdum.tv ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ